มาดูข้อหลักนะครับก็คือข้อ4เราถามว่ากำหนดให้ a เท่ากับเซตของ x ที่มีเป็นสมาชิกของจำนวนจริงโดยสแควร์รูท x กำลัง2ลบ 6x บวก 9น้อยกว่าเท่ากับ4เมื่อ r เป็นเซตของจำนวนจริงโจทย์ถามข้อใดต่อไปนี้ถูกเราก็ลองมาข้อนี้นะครับผมจะสอนการแก้เรามาดูเราต้องรู้จักตัวนี้ก่อนตัวนี้คืออะไรคือค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์คือสมมติว่าค่าสมบูรณ์ของ5ก็จะได้5ค่าสมบูรณ์คือสมมติเรามีเส้นจำนวนใช่ไหมครับตรงนี้คือ0ตรงนี้คือ7นี่คือลบ7นิยามค่าสมบูรณ์คือค่าสมบูรณ์มันคือระยะห่างจากจำนวนนั้นน่ะถึง0อย่างค่าสมบูรณ์ของ7ก็คือ7แต่ค่าสมบูรณ์ของลบ7มันก็คือ7เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าลบ7กับ0มันก็ห่างกัน7หน่วยค่าสมมติของลบ7ก็คือ7สมบัติของค่าสมบูรณ์ที่สำคัญนะครับก็คือ a เท่ากับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ a เท่ากับf a เท่ากับ f ลบ a ค่าสมมุติเรียกอย่างว่า absolute นะครับเวลาที่เราถอด square root a กําลัง 2a square root a กําลัง 2 มาอย่างเงี้ยบางคนมันจะตอบว่าตอบ a แต่จริงๆมันผิดนะครับจริงๆมันต้องตอบ f a สมมุตินะครับว่าถ้าหากว่าa เท่ากับลบ2ได้ a กำลัง2เท่ากับ4ใช่ไหมครับ square root a กับ2เนี่ยมันก็ต้องเท่ากับ root 4แล้วก็เท่ากับ2มันไม่ได้เท่ากับลบ2นะครับเพราะฉะนั้น square root a กำลัง2เนี่ยจะเท่ากับ a ไม่ได้ต้องตอบแบบ a มันจะเท่ากับค่านี้ได้ก็ต่อเมื่อ a เป็นค่าบวกเท่านั้นมาข้อต่อไปที่สำคัญมากในโจทย์ข้อนี้ fx น้อยกว่า a มันจะทำให้ x มีค่ามากกว่าลบ a และน้อยกว่า a อันนี้สำคัญมากต้องจำให้ได้เลยต่อไป fx มากกว่า a อันนี้ก็จะทำให้ x น้อยกว่าลบ a หรือx มากกว่า a สมมติอันนี้เราต้องจำให้ได้นะครับก็คือ f a เท่ากับ f ลบ a สแควร์รูท a กำลัง2เนี่ยจะต้องได้ f a ไม่ใช่ได้ a อย่างเดียวถ้าหากว่า f x น้อยกว่า a จะได้ x อยู่ระหว่างลบ a กับ a ถ้า f x มากกว่า a จะได้ x น้อยกว่าลบ a หรือ x มากกว่า a นะครับ แป๊บนึงนะครับเรามาแก้สมการอันนี้กันเรามาดูต่อไปเรามาดูวิธีการแก้สมการก็วิธีแก้อะสมการที่มีค่าสมบูรณ์นะครับอ
วิธีแก้อาสมการที่มีค่าสมบูรณ์ก็อย่างแรกคือใช้นิยามตัวอย่างนะครับ 3x ลบ 5 น้อยกว่าเท่ากับ 4 จากเมื่อกี้ถ้าเราดูไป fx น้อยกว่า a x อยู่ระหว่างลบ a กับ a ข้อนี้นะครับก็เหมือนว่า fx น้อยกว่า a ก็ได้ว่า 3x ลบ 5 นั้นอยู่ระหว่างลบ 4 กับ 4 ก็ได้ว่า 1 3x 9 ก็ได้ x อยู่ระหว่าง 1 ส่วน 3 กับ 3 นะครับใช้นิยามก็คือใช้นิยามอย่างนิยามพวกนี้ครับสมบัติอะมาแก้ที่สำคัญอยู่สองข้อนี้ต้องจำให้ได้นะครับลองจดตามดูวิธีที่สองคือยกกำลังสองกำลังของก็ผมว่าข้างนี้เป็น x ข้างนี้เป็น y เราก็ทำการยกกำลังสองทั้งสองเขาก็จะเป็น x กำลังสองมากกว่า y กำลังสองคือการที่จะยกกำลังสองได้สองข้างอ่ะสองข้างเนี้ยต้องมีค่าเป็นบวกถึงเราจะยกกำลังสองได้นี่จำไว้เสมอครับการที่เราจะยกกำลังสองอ่ะสมการใดๆสองข้างต้องมีค่าเป็นบวกเสมอ เพราะจากการแก้สมการถ้าเราเอาลบไปคูณเนี่ยเครื่องหมายจะเปลี่ยนใช่ไหมครับถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าแต่ละข้างอ่ะเป็นบวกเสมอเวลาเรายกกำลังสองไปถ้าบังเอิญมันเป็นลบขึ้นมามันก็มีค่าเท่ากับเราเอาลบไปคูณเพราะฉะนั้นเครื่องหมายก็ต้องเปลี่ยนเราก็จะทำโจทย์ข้อนั้นผิดไปแต่ถ้าเป็นแอบสรุปเนี่ยมันเป็นบวกแน่นอนทั้งสองข้าง เราก็ยกกำลังสองเลยแล้วก็ย้ายข้างมาแล้วก็ใช้สูตรหน้าลบหลังหน้าบวกหลังเท่ากับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเนี่ยครับก็ประมาณนี้เราก็แก้สมการต่อไปนี่ยกกำลังสองยกกำลังสองเราย้ายข้างและใช้หน้าลบหลังหน้าบวกหลังก็จะได้เป็นรูปพหุนามเรามาดูจบข้อนี้นะครับเธอบอกว่าอะไรอันเนี้ยมันคืออะไร x กำลังสองลบหก x บวกเก้ามองดีๆมันคืออะไรมันคือ x บวกสามมันยกกำลังสองใช่ไหมสูตรน้อยกว่าเท่ากับสี่เราถอดรูทเลยที่บอกไปคืออะไร a กำลังสองถอดรูทได้อะไร f a เราจะได้ f x บวกสามน้อยกว่าเท่ากับ4นิยามที่สอนไปคืออะไรเห็นไหมตรงกับสมบัติเลยนิยามข้อนี้ที่ใช้อีกแล้ว mx น้อยกว่า a ได้ x อยู่ระหว่าง a และลบ a เราก็ได้ว่า x บวก3ลบ4ก็ได้ x ลบ7 1ก็คือคำตอบคือx อยู่ในช่วง อันนี้เราก็ได้ว่าเป็นลบ71เซต a เนี่ยคือลบ71 a ดัดคืออะไร ลองดูช้อยหนึ่งครับช้อยหนึ่งข้อนี้โจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องช้อยหนึ่งโจทย์บอก a ดัดเท่ากับจุดจุดเราได้ a เท่านี้จากที่เราได้ว่า a เท่ากับแสดงว่า a เนี่ย a ดัดก็คือจำนวนที่เหลือจำนวนที่เหลือที่ไม่ใช่จำนวนจริงทั้งหมดที่ไม่ใช่อยู่ในช่วงนี้ก็คือ
ลบอินฟินิตี้ถึงลบ7ยูเนียนกับ1ถึงอินฟินิตี้เรามาดูกันว่าชอยนี้มันใช่ไหมใช้นิยามอีกแล้วจาก3ลบ x มากกว่า4 3ลบ x มากกว่า4ได้อะไรได้ x มากกว่าลบ a หรือ x มากกว่า a มันกันหลายรอบเลยก็ได้ x น้อยกว่าลบ a โทษนะครับลบ4หรือ xมากกว่า4อันนี้ได้อะไรได้ x มากกว่า7แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับผมขอย้อนไปนิดหน่อยคือตรงนี้นะครับที่เราได้อันเนี้ยผิดนะครับผมคิดผิดคือเครื่องหมายลบเนี่ยตามจริงมันต้องได้สแควร์รูทx ลบ3ขอโทษดีนะครับทำกำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ4ถอดมาได้ทำเหมือนเดิมนะครับ fx ลบ3น้อยกว่าเท่ากับ4จากนิยาม fx ลบ3อยู่ระหว่าง4กับลบ4ก็ได้ลบ1ก็ได้ x อยู่ระหว่างลบ1กับ7ก็ดีครับคือเมื่อกี้ลอกเครื่องหมายผิดต้องเป็นลบด้านนี้เลยด้านนี้แหละชัดกว่าเอาใหม่เราได้ x อันนี้เราลบทิ้งไปเท่ากับลบ1ถึง7ใหม่นะครับช้อยหนึ่งถ้าหากว่า a เท่ากับลบหนึ่งถึงเจ็ดได้ว่า a แดบเท่ากับลบอินฟินิตี้ถึงลบหนึ่งยูกับเจ็ดถึงอินฟินิตี้นี่คือ a แดด เรามาดูว่าช้อยแรกนี่ตรงไหมเลยดีกว่าแก้ไหม f 3ลบ x มากกว่า4จากนิยามได้3ลบ x ได้อะไร3ลบ x น้อยกว่าลบ4ยูเนี่ยนกับ3ลบ xมากกว่า4อันนี้ได้อะไรแยกข้าง x ใน x x น้อยกว่าลบ1อยู่กับ x มากกว่า7ลองเขียนเป็นแบบนี้สิ x น้อยกว่าลบ1ที่เป็นจำนวนจริงเคยก็คือลบอินฟินิตี้ถึงลบ1อยู่กับ7เราได้ว่ามันตรงกันฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่เราดูถ้าเรายังไม่ตอบข้อหนึ่งเรามาคิดข้ออื่นก่อนเราได้ a แดดเท่ากับนี้ละลบอินฟินิตี้ถึงลบหนึ่งเจ็ดถึงอินฟินิตี้ช้อยสองมาว่าไอเนี่ยเป็นสับสิทธิ์ของไอนี่
ามาวาดเส้นจำนวนกัน a dash ในเส้นจำนวนเท่ากับลบหนึ่งเดี๋ยวมันคืออย่างนี้เลยมันคือลบเอ็มเพย์หนึ่งลบหนึ่งแล้วก็เจ็ดเอาใหม่นะครับ a dash มันก็คือตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงลบหนึ่งแต่ไม่นับลบหนึ่งนะครับแล้วก็จากเจ็ดเนี่ยไปถึงอินฟินิตี้ส่วนใช้สองเมื่อกี้มันคืออะไรมันคือใช้สองคือลบหนึ่งถึงอินฟินิตี้ลบหนึ่งอินฟินิตี้มันไม่ได้อยู่ในช่วงนี้เลยแสดงว่ามันไม่ได้เป็นสับเซตของข้อนี้ของ a dash มันไม่ได้เป็นสับเซตของ a dashคือ a แดดไม่ได้เป็นสับเซตของมันด้วยข้อนี้เลยผิดต่อไปมันมีช้อยส์ใครไปไหนวะช้อยส์สามเมื่อกี้เราคิดอะไรเมื่อกี้เราคิดว่า a ได้อะไรเมื่อกี้เราคิดว่า a ได้อะไรใน a เท่ากับลบหนึ่งเจ็ดมันก็ไม่ใช่ข้อนี้ใช่ไหมเอต้องเป็นเท่านี้อันนี้ x แล้วก็เจ็ดอย่างเดียวแต่เนี้ยลบหนึ่งถึงเจ็ดเท่านั้นอันนี้ผิดข้อสี่ที่ข้อสี่ดูว่าจะตรงกับเอไหมข้อสี่นะครับข้อนี้ใช้อะไรนิยาม2 fx น้อยกว่า a x อยู่ระหว่างลบ a กับ a อันนี้ก็ได้2 a ลบ3อยู่ระหว่างลบ a คืออะไรลบ7กับ7ก็ได้ว่าลบ4 10ใน x อยู่ก็คือได้ x เท่ากับลบ2 5แต่ a มันคือเท่านี้มันไม่ใช่ลบ2ถึง5ข้อนี้เลยผิดไปข้อนี้ครับเราจะตอบช้อยส์1นี่วิธีทำก็คืออ่านโจทย์ปั๊บโจทย์บอก a เท่ากับเท่านี้ให้สมการมาแล้วก็ดูว่า a มันคือเท่าไหร่แล้วก็หาว่า a คือเท่าไหร่โดยใช้นิยามพวกนี้ถามว่า a คือเท่าไหร่ใน a เท่าลบหนึ่งกับเจ็ดโดยใช้นิยามต่างๆนิยามนี้ต้องจำให้ได้ครับสำคัญมากพอได้ a มาเราก็รู้แต่ละช้อยส์แล้วก็เริ่มพอเราได้ a มาก็จะง่ายแล้ว a ดัดคืออะไร a คือเท่าไหร่สมมติเราได้ a เท่านี้ a ดัดคือเท่าไหร่เราก็มาคิดง่ายๆข้อนี้คิดแล้วถูกพอได้ a ดัดมาข้อนี้เรารู้ a ดัดแล้วแล้วดูว่า a dash เป็นสับเซตของนี้ไหมซึ่งไม่ใช่ก็ผิดช้อยส์3เมื่อกี้เราได้ a มาแล้ว a คือเท่านี้แต่โจทย์บอกเท่านี้มันก็ผิดมันไม่ตรงกันข้อ4แล้วก็คิดเหมือนข้อแรกได้ลบ2ถึง5อันนี้ได้ลบ2ถึง5แล้วไม่ที่เราคิดมันแก่เมื่อกี้แต่ a มันคือเท่านี้ซึ่งลบ2ถึง5มันก็ไม่ได้ a ไม่ได้อยู่ในนี้a เป็นสับเซตของลบ2ถึง5ไหมจอร์ดบอกแต่มันไม่ใช่เพราะว่า a มีถึง7แต่นี่แค่5ข้อนี้เลยผิดไป